ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกูไก่มากับพี่มิกนะคะมาบนภูเขาสูงนะคะพี่มิกมาตกปลากูไก่จะพาทุกคนชมธรรมชาติที่นี่นะคะอยากเจอผักกูดมากๆเลยอ่ะเพราะว่ามันใกล้แม่น้ํานะเคยมาตกปลานะคะแล้วก็เจอผักกูดชนิดที่มันมีขนน่ะมันกินไม่ได้อยากเจอแบบที่ไม่มีขนเดี๋ยววันนี้เดินดูซิจะมีอะไรสนุกสนุกให้ทําหรือเปล่าพี่มิกลงไปตกปลาข้างล่างนะคะเดี๋ยวค่อยเดินไปดูตอนนี้กูไก่อยู่บนถนนให้ทุกคนดูวิวนะคะสวยมากๆบนภูเขาที่นี่เดี๋ยวค่อยมาเก็บฟันสิงโตตรงนี้ข้างหน้านั่นก็อีกแล้วมั้งน่ะกูไก่เห็นอยู่นี่ไงโหบนภูเขานี่ต้นมันใหญ่ยักษ์มากเลยอะดูสิต้นมันล่มเลยเจ้าเต่าชอบมากเลยสตรอเบอรี่ปลาเต็มเลยนะคะนี่โหมันขึ้นเยอะมากที่นี่สตรอเบอรี่ปลาที่นี่สุกช้านะบนภูเขาอากาศเย็นนะคะแถบไหนที่อากาศเย็นๆเนี่ยมันจะสุกช้าไปหมดเลยนะผลไม้ลงไปดูพี่มิกกันตรงนี้นะคะกูไก่ยังไม่เคยมาเลยนะนี่ก็ต้นราสเบอร์รี่นะคะนี่ค่อยๆกระดึบลงไปเอ้ยโหสตรอเบอร์รี่ป่าเพียบเลยตรงนี้น้ำใสมากเลยเราต้องแอบดูเขาอยู่ตรงนี้ไม่อย่างนั้นเราจะโดนบ่นว่าจะทำปลาเขาหนีจะเป็นปลาเทรานะคะปลาเทราธรรมชาติทั้งหมดเลยถ้ามาตกตามแม่น้ำแบบนี้นะเฮ้ยพี่มีใกล้แล้วเย้สงสารมันน่ะมาเก็บฟันสิงโตดีกว่าเพราะว่าพี่มิกบอกว่าไปตกที่อื่นกันเถอะบอกกันเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งฉันเก็บฟันสิงโตก่อนปลามันใหญ่มากอร่อยจะเต่าเขาเลยเนี่ยพี่มิกเขาแวะดูแอ่งนี้นะคะไก่ไม่ลงไปอ่ะไปเดินดูข้างถนนดีกว่าดอกแคฝรั่งเยอะมากเลยนะคะไม่น่าเชื่อคงเป็นเพราะที่นี่มันสูงนะคะโอ้เพียบเลยไม่อยากจะเชื่อคือแถวบ้านนะคะที่เคยไปเก็บนะมีแต่ฝักแล้วนะคะโอ้ดูตรงนี้สิดอกตุ้มเต็มเลยเดี๋ยวฉันขอเก็บหน่อยถึงแม้จะเป็นข้างถนนนะคะแต่ว่าเป็นถนนบนภูเขานะคะนี่สะอาดเลยล่ะอาเซชาล่ามีทั้งดอกตูมและดอกบานนะคะเก็บตรงนี้ดีกว่ามตรงนี้มันมีรั้วเหล็กนะคะที่เป็นราวเหล็กกั้นเอาไว้ไม่งั้นอันตรายนะเนี่ยริมแม่น้ำเลยสูงนะคะโอ้ยหนามหัวเมียจะเชื่อสายตาเลยอะแถวบ้านเป็นฝักหมดแล้วคืออากาศมันยังไม่ร้อนมากนะคะตรงนี้มาม่าใครอยู่ใกล้มือต้องจับมาร่วมเฟรมด้วยอย่าถีบมาม่าเอาถีบมาม่าใหญ่เลยเฮ้ยถีบทำไม กำลังนอนเพลินๆโดนอุ้มสวัสดีค่ะผม
มจีโน่ครับผมโดนหมาแกงครับไม่รักเขาหรอที่กลางคืนนะยังนอนกับเขาทุกคืนเลย เอาปล่อยอนอนจะลูกนอนนะครับมาโผล่บ้านได้ยังไงเนี่ยเมื่อกี้เด็บไอ้กำลังเก็บดอกแครฝรั่งอยู่เลยกูไก่เทใส่ตะกร้าแล้วนะคะได้เต็มถุงเลยนะนี่ถุงมันนะคะมีไปถุงเดียวเก็บได้เต็มถุงเลยแล้วก็ผ่านบ้านเพื่อนนะคะขากลับก็แวะเอาแบ่งเพื่อนหน่อยโหพี่มิกอะคือแบบกำลังเก็บดอกแครฝรั่งเพลินๆพี่มิกมาถึงขึ้นมาข้างบนพี่มิกบอกกลับบ้านกันเถอะได้2ตัวนะคะได้ปลา2ตัวเดี๋ยวจะเอามาอวดสงสารมันอะแต่มันก็อร่อยนะอวดอันนี้ก่อนนี่ขาวสวยหอมแต่กลิ่นมันไม่ค่อยแรงแล้วนะคะกลิ่นมันไม่เหมือนตอนที่มันขึ้นข้างล่างเนี่ยตอนที่มันยังเย็นๆอากาศมันยังเย็นๆอยู่แต่ข้างบนนั่นก็ยังหนาวอยู่นะไปไล่จับมาได้อีกนึงเพิ่งตื่นไงแล้วย่องมาหาแม่ก็โดนแม่คว้าซะเนี่ยอารมณ์ดีนะอารมณ์รักแม่ถ้าอารมณ์ไม่รักแม่นะเอื้อมมือไปก็ตบมือนะเนี่ยเริ่มแล้วเอาล่ะเดี๋ยวกูไก่จะไปทำความสะอาดดอกแครแล้วก็เดี๋ยวปลามาให้ดูนะคะสงสารมันแต่มันก็อร่อยนะลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะปลากัดนะเฟ้ยให้ปลากัดหางนะเฟ้ยปลากัดขาสูงกัดขาเงี้ยมกัดหมูกัดหมูเงี้ยมกัดขาเงี้ยมจีโน่กลัวปะลูกนี่ค่ะปลาเทราธรรมชาติพี่มิกได้มา2ตัวมันตายแล้วนะไซส์ที่ตกได้นะคะไม่ผิดกฎหมายคือ22เซนติเมตรขึ้นไปได้ขนาดทั้ง2ตัวเลยนะอีกตัวหนึ่งจีโน่มองไม่วางตาเลยจีโน่จะกินหรือกลัวมันนะลูกนี่นะคะอีกตัวหนึ่งตัวนี้มันอ้าปากทำไมอะจีโน่กัดหูกัดหูกัดหางดิค่ะย่ำย่ำ